พ่อบ้านสตูดิโอสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับในช่วงของพ่อบ้านโซล่าวันนี้จะพามาดูแผงเก่าครับมันเป็นแผงอ่อนนะเมื่อ3ปีที่แล้วนะครับขนาด100วัตต์ตอนนี้ไฟมันไม่ออกครับเดี๋ยวเอาสเปคให้ดูก่อนนะนะครับนี่ครับสเปคเขาก็เป็นแผง100วัตต์นะเป็นแผง VOC 19.4 โวลต์นะครับส่วนโวลต์โหลดโวลต์ใช้งานจะอยู่ที่ 17.5 นะครับ ISC 6.25 แอมป์แอมป์ใช้งานอยู่ที่ 5.75 นะครับซื้อมา3ปีแล้วนะครับตอนเอาไปใช้แคมปิ้งเป็นแผงอ่อนนะครับตอนนั้นซื้อมา 2,000 กว่าบาท100วัตต์แต่ตอนนี้คือไฟมันไม่ออกแล้วครับแกะออกมาจากหลังคารถอันนี้ติดมาติดไว้ที่หลังคารถนะครับอันนี้แกะออกมาตอนนี้ไฟไม่ออก เดี๋ยวเทสให้ดูครับว่าวัดไฟได้เท่าไหร่นะครับครับเดี๋ยวเรามาวัดโวลต์ลอยกันนะครับว่าโวลต์ที่ออกจากแผงตอนนี้เท่าไหร่นะตอนนี้ประมาณบ่ายโมงกว่าๆนะครับดูนะฮะเห็นไหมเอ่ยโวลต์ได้แค่นี้เองครับอันนี้โวลต์ลอยนะนะครับ10กว่าๆ10แล้วแต่ช่วงนะเดี๋ยวเทสช็อตแอมป์นะครับแบบนี้เลยดูฮะแค่ 0.5 เองนะครับมันจะเอาไปทำอะไรได้ครับขอความคิดเห็นหน่อยนะครับเอาไปทำอะไรดีก็เก็บไว้นานแล้วครับเพราะว่าไฟมันไม่ออกนะตอนแรกผมกะจะเอามาต่อกับพัดลม DC 12โวลต์นะครับนะเอาไปทำอะไรดีเอ่ยจะเอาไปทำชาร์จ USB 5โวลต์6โวลต์แบบนี้ได้ไหมเอ่ยนะครับแผงใหญ่มากนะมันเป็นแผงอ่อนรู้สึกจะซื้อมา 2,000 กว่าบาทนะครับซื้อมา3ปีที่แล้วเอามาใช้กับแบตตะกั่วกดนะครับเอาไปทำอะไรได้ก็ตามที่ท่านเห็นเลยครับนะทั้งโวลต์ทั้งแอมป์นะครับมาแค่นี้เองอันนี้ก็แกะสติ๊กเกอร์ออกนะผมเอาสติ๊กเกอร์แปะมันก็เลยเป็นคราบแบบนี้นะครับเนี่ยมันเป็นแค่ริมๆนะตรงกลางไม่ได้เป็นอะไรลองดูเซลล์ก็ยังดีๆอยู่นะนะครับพอหยิบออกมาใช้อีกรอบหนึ่งก็เป็นแบบนี้ละไฟไม่ออกละใครจะซื้อแผงอ่อนครับก็ลองดูนะนะครับมันไม่ทนนะมันอยู่บนหลังคารถอะครับนะเพิ่งเอาลงมาได้ไม่นานก็กะจะเอามาใช้ต่อใช้ไม่ได้แล้วนะครับเป็นคราบสติ๊กเกอร์นะอย่างนี้ก็ปกติมันก็ไม่มีอะไรนะครับก็ยังดีๆอยู่ลองแนะนำหน่อยครับจะเอาไปทำอะไรได้นะโอเคครับ